ดีค่ะ CIY Craft It Yourself by Art Playground วันนี้พี่ตาจะมาสอนน้องๆทำที่ใส่ดินสอคุณลุงซานต้ากันนะคะเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างค่ะเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือทำกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนำแกนกระดาษทิชชู่ทั้ง2อันมาระบายสีด้วยสีโปสเตอร์สีแดงค่ะทิ้งเอาไว้ให้แห้งเราก็มาตัดกระดาษแข็งด้วยขนาด 3x30 เซนทาด้วยสีเหลืองและสีดำเพื่อเป็นเข็มขัดของคุณลุงซานต้านะคะเมื่อได้เข็มขัดแล้วเราก็มาทำลำตัวโดยนำกระดาษลังมาตัดที่ขนาด 9.5x22 เซนและส่วนเท้าที่ขนาด 10x7.5 ค่ะเมื่อได้ทั้ง2ชิ้นแล้วเราก็นำสีแดงและสีดำมาทาค่ะเมื่อเราได้ลำตัวแล้วเราก็มาทำส่วนหัวของคุณลุงซานต้าโดยตัดกระดาษลังที่ขนาด 12x15 เซนวาดรูปหน้าคุณลุงซานต้านะคะแล้วระบายสีด้วยสีแดงและสีขาวค่ะหลังจากได้แล้วเราก็มาประกอบชิ้นส่วนกันเลยค่ะนำแกนกระดาษทิชชู่ทั้ง2อันมาทากาวติดด้วยกันนะคะแล้วพันด้วยเข็มขัดกระดาษสีดำเหลืองนะคะจากนั้นนำใยสังเคราะห์มาติดรอบแกนกระดาษทิชชู่ทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะเราก็นำใยสังเคราะห์มาติดที่ปลายหมวกและเข่าของคุณลุงซานต้าค่ะหลังจากนั้นเรานำส่วนขาของคุณลุงซานต้ามาประกอบเข้ากับลำตัวและส่วนเท้านะคะตามรูปค่ะนำส่วนหัวและลำตัวเข้าประกอบเข้าด้วยกันโดยทากาวนะคะเห็นไหมคะว่าคุณลุงซานต้าของเราหน้าตาน่ารักขนาดไหนแถมใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอยากให้พี่ตางก็อยากให้น้องๆลองนำวิธีการต่างๆเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ